If a library in a university has a function of being a wisdom storehouse for intellectuals to enrich their knowledge, an art gallery may have a similar function with the difference that a gallery enriches people's mind, uplifting their spirit along with their wisdom. This saying is proven true at the Godai Art Gallery at Rajamongkorn University of Technology, Isan. Located at the Faculty of Fine Arts and Industrial Design, Rajamongkorn University of Technology, Isan, the Godai Art Gallery exhibits artworks by students and general artists in a form of rotation exhibition. The exhibition showcases a variety of artworks, including paintings, printmakings, and sculptures. ที่มาของหอศิลป์โกไลเนี่ยนับเนื่องมาจากทางคณะศิลปกรรมและแบบอุตสาหกรรมเนี่ยมีแนวคิดที่จะสร้างอาคารเรียนรวมหลังใหม่ผู้บริหารสมัยนั้นก็คือมีแนวคิดว่าจะต้องมีหอศิลป์รวมอยู่ในการออกแบบอาคารด้วยเอาคำว่าตะโกลายเนี่ยซึ่งมีที่มาจากพืชพื้นถิ่นของบริเวณที่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยแห่งนี้เนี่ยมาเป็นชื่อหอศิลป์ตะโกลายมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนทางด้านศิลปะจะต้องมีหอศิลป์เป็นการรองรับเรื่องของการเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาผลงานของคณาจารย์แล้วก็รองรับการแสดงผลงานศิลปะในระดับชาติและนานาชาติในโครงการ Thailand Ballet Coralทางคณะศิลปกรรมและแบบอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นหน่วยงานหลักที่สนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินที่ได้รับคัดเลือกยังมีบทบาทเรื่องของการเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับประชาชนทั่วไปว่า Thailand Ballet Coralสองศูนย์สองหนึ่งเนี่ยมันมีความสำคัญกับคนโคราชอย่างไรแล้วมันจะสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับคนโคราชในอนาคตอย่างไรต่อไปในส่วนของ Thailand Ballet Coralสองศูนย์สองหนึ่งก็จะมีหลายบทบาทหลายกิจกรรมเชิญชวนให้คนโคราชเนี่ยประชาสัมพันธ์จังหวัดของเราว่าจังหวัดของเราเนี่ยมีความพร้อมที่จะเป็นจังหวัดหรือเป็นเมืองศิลปะในอนาคตขอให้เราสนับสนุนออกไปดูงานกันเยอะ